สวัสดีค่ะพ่อแม่เอฟซีของคุณครูแม่เหมียวนะคะถักทายย่ำเสาร์ของวันที่เก่าสิงหาคม2567สวยวันสวยคืนสวยทุกมือทุกวินนะคะกับเพื่อความสดชื่นกับชีวิตนอกตื่นมาแต่งตัวไปทำงานแต่เศร้าๆแย่งเจ้าของว่างามบ่สวยบ่นะคะมื้อนี้ก็แต่งชุดผ้าไทยไปปฏิบัติหน้าที่มื้อนี้เป็นรักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนอนุบาลเพิ่นเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้ต้องไปแต่เช้านะคะพอดีเพิ่นติดราชการกะไข่แน่เป็นผู้ไข่แน่เพิ่นก็มอบหมายให้ดูแลโรงเรียนเนาะทำหน้าที่แทนเพิ่นก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้ในการมาหลายๆครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นเกียรติกับตัวเองนะคะในการทำงานนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮาไปเบิ่งเฮาไปเห็นเอามาสร้างเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะตอนเสาขึ้นมากับคู่มือตะกี้สมัยตะกี้น่ะคือเฮาบ่เบิ่งโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์แม่นบ่คู่มือบ่แม่นตื่นเสาร์มากก็ต้องมาเบิ่งโทรศัพท์เพราะว่าในโทรศัพท์มีทุกสิ่งทุกอย่างมีข่าวมีความบันเทิงคู่กับไปเบิ่งนะเบิ่งอย่างข่าวการเมืองนะคะการยุบพรรคสิกับไปเบิ่งกันในฐานะของการเป็นประชาชนผู้นึงก็1ล่ะก็ต้องมันบ่ถือกฎกติกาก็ต้องยอมรับล่ะค่ะสิ่งเดียวที่เฮ็ดได้คือให้กำลังใจนะคะเป็นปากเป็นเสียงประชาชนไปน้ำกันนะคะพอบอได้ว่าใครผิดใครถูกแบบเขาตามกฎกติกาแล้วก็ไปเบิ่งข่าวของการกีฬาเนาะที่เพิ่นกำลังแข่งโอลิมปิกอยู่บ้านเมื่อคืนนี่ก็ดีใจเนาะนักยกน้ำหนักก็ได้เหรียญเงินมาอีกได้ผู้นึงเอ้ยจักหน่องอีหยังเด้เนาะค่ะซื้อจำซื้อเพิ่นบ่ได้เด้อค่ะเป็นผู้ชายเนาะได้เหรียญเงินขึ้นมาดีใจกับไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของน้องเทนนิสนี่โอ้หลายๆที่เพิ่นบอกเพิ่นจะอำลาการเป็นนักกีฬาพอเพิ่นได้มาเบิดทุนรางวัลเขามาแข่งโอลิมปิกนี่3ครั้งเนาะครั้งที่1ได้เหรียญทองแดงครั้งที่2ครั้งที่3นี่ได้เหรียญทองเพิ่นบอกว่าเพิ่นใส่ร่างกายของเพิ่นมาหลายแล้วบอบช้ำมาหลายแล้วถึงเวลาที่จะต้องดูแลเจ้าของโอ้นี่ๆเป็นคำเว้าที่ดีเนาะถึงเวลามื้อนึงเฮาก็ต้องรู้จักพ่อแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้หยุดกีฬาเทควันโดกับเป็นเปิดโรงเรียนสอนให้น้องๆได้มาใส่ได้มาฝึกนะได้มาเรียนกับเพิ่นนะคะก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงในตัวของน้องนะคะนี่ก็คือความสุขของประชาชาชนชาวไทยที่เกิดขึ้นมาภาพประทับใจที่โค้ชเช่กับน้องเทนนิสกลมกราบกันก็เป็นภาพประทับใจของพ่อแม่ของคนชาวไทยทุกคนที่เห็นแล้วก็ต้องซึ้งใจแล้วก็อีกหลายๆคนที่ได้เหรียญมาทั้งบ่ได้เหรียญก็บ่เป็นหยังเลยค่ะเฮาก็ให้กำลังใจเพราะว่านั่นคือการที่ต้องก้าวตามฝันกับการพัฒนาเจ้าของไปนะคะทุกคนก็ต้องพัฒนาเจ้าของอย่างคุณครูก็ต้องพัฒนาตนเองคือกันเนาะค่ะอยู่เฉยๆบ่ได้เพราะว่าการศึกษาคู่มือนี่ก็เปลี่ยนแปลงสมัยตะกี้นี่สอนก็คือเขียนกระดานเป็นหลักคู่มือนี่โอ้นะคะต้องมีคลิปวิดีโอมีสื่อมีเทคโนโลยีส่งกันบ่งกันบ้านตรวจงานนี่ก็ผ่านไลน์ผ่านออนไลน์นะคะติดตามกันง่ายบ่ต้องขับรถขับเรือไปหาหรือต้องไปหาคู่โทรศัพท์หากันง่ายๆนั่นคือการปรับตัวของทุกคนมันเหมือนพ่อๆแม่ๆคือกันลูกหลานอยู่ไกลบ่ต้องกลับบ้านดูก็ได้นะคะโทรศัพท์วิดีโอคอลเห็นหน้าเห็นตาตอนนี้อยู่ไสรูปร่างหน้าตาเป็นแบบใดกินหยังแบบนี้เนาะค่ะโอ้ยง่ายๆอยากกินหยังคู่มื้อนี้ขี้ข้านออกไปก็มีบริการส่งถึงบ้านโอ้ยนะคะดีๆนะคะในการเติบโตของเทคโนโลยีเฮาไปก้าวให้ท่านถ้าเกิดถึกตัวถึกตมนั่นก็คืออีกเรื่องนึงที่เฮาต้องระมัดระวังนะคะข่าวหลายๆอย่างที่มันเป็นข่าวบ่ดีเฮาก็เอามาเบิ่งมาวิเคราะห์แล้วก็เอามาปรับใส่กับตัวเจ้าของเนาะเฮาสำหรับน้องมนาก็ไปเบิ่งเพิ่นไปแย่งเพิ่นเห็นอาแคทนะคะบอกว่าเซอร์ไพรส์คุณครูว่าบ่เซอร์ไพรส์แล้วเนาะออกสื่อ ออกสื่อเอาในหยอกเด้อถ้าว่าเซอร์ไพรส์ก็คือต้องเห็นต้องบ่ฮู้บ่เห็นแล้วก็เอาไปให้แล้วก็ตกอกตกใจนะคือเซอร์ไพรส์แต่ว่าก็บ่เป็นหยังนะคะก็คือเพิ่นเฮ็ดมาไล่ไปคล้องให้น้องวันที่17นะคะ17ที่เป็นศิลปินรับเชิญนะคะศิลปินรับเชิญเดี๋ยวก็เขาไปให้กำลังใจเชิญๆพ่วนพ่อแม่นะคะหลายๆคนหลายๆท่านก็ถามมาว่าเขาแบบใดก็เขาไปได้เพจของน้องเคทนะคะทักทายขอความแล้วก็เพิ่นก็สิส่งเลขบัญชีมาให้เฮาก็โอนเงินไป119บาทเสร็จแล้วเฮาก็ส่งสลิปเฮาไปให้เพิ่นเพิ่นก็จะส่งลิงก์มาให้เฮาเข้าไปในกลุ่มนั้นเนาะค่ะเอ้าก็ง่ายๆนะคะสอบถามมาคุณครูก็แนะนําไปเป็นคนๆไปแล้วก็เอ่ยกล่าวไว้ตรงนี้นะเพื่อใครอยากเข้าไปเบิ่งไปชมก็บ่ยากค่ะง่ายๆเพียง119บาทให้กําลังใจน้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็เห็นเพิ่นไปโอ้โหกลับบ้าน 01:00 น.เนาะซ้อมเสร็จถึงห้องพักเพิ่น 01:00 ว่าซั่นมาไล่สดใส่ไมโครเวฟครั้งแรกโอ้นะคะมากินหั่นกินนี่เนาะมันหิวเด้
ใส่พลังงานหลายสิเนาะค่ะใส่กับวิธีการใส่กะเนาะมันก็บ่ได้ยุ่งยากเนาะหมุนปรับอุณหภูมินําแล้วก็เวลานําเนาะค่ะน้องมนะก็เห็นเซเว่นเขาจะเฮ็ดประจําบ่ได้ยากเนาะปรับอุณหภูมิขึ้นนะคะอุณหภูมิสูงๆหลายกะความหอนมันก็หลายนะคะเวลาก็แล้วแต่ว่าอาหารที่เขาจะกินเป็นแบบใดนะคะก็ง่ายๆเห็นใส่แล้วก็ดังปิ้งมาแล้วก็ใส่ได้คันบ่สันสุกอ่ะเวฟใหม่ก็แล้วกันสำหรับชีวิตคนอยู่หอพักก็เป็นแบบนั้นแหละเนาะต้องระมัดระวังแล้วก็การอยู่การกินก็คำคืนนี่แหละพ่อแม่เพิ่นก็เป็นห่วงไปแยกก็ซื้อข้าวซื้อของส่งมาให้ก็ดีใจน้ำเพิ่นอยู่เห็นบอกว่าจะแข่งกีฬาสีมันบอกอยู่ทีมสีเหลืองก็เอ้าให้กำลังใจว่าสีเหลืองสู้ๆกันแล้วกันเพิ่นจะไปถือป้ายบ่รู้สิยังเห็นเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะไปถือป้ายพ่อแม่ FC ผู้ใดก็จะให้กำลังใจยังก็ส่งมาให้ได้เพิ่นก็ยังก็ทางสีเหลืองของเพิ่นนะคะจะแข่งกีฬาแบบใดนะคะบ่มีอยู่4สีแข่งกีฬาแบบใดเฮาก็จังค่ะเบิ่งให้กําลังใจเนาะค่ะเฝ้าติดตามทุกคนก็เบิ่งทุกมือทุกมือเก็บรายละเอียดไปนํากันผู้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าอย่างหลายๆอย่างเนาะเมื่อก่อนเคยสอนโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยเด็กหน่อยบางคนนี่เพิ่นบ่อยากมาเรียนหนังสือนะคะบ่อยากเรียนหนังสือบ่ค่อยมาเรียนขาดเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามื้อใดมีกิจกรรมอย่างเช่นกีฬาหรือลูกเสือนี่โดยเฉพาะกีฬานี่พระเอกเพิ่นก็สิมาเด้เพิ่นติบ่อยากมาโรงเรียนโอ้มาแต่เช้ามาสอบเป็นฮีโร่คุณครูต้องใส่โอกาสและจังหวะนั้นได้ย่องเพิ่นให้กําลังใจเพิ่นว่าให้มาเด้อลูกเด้อมาจังซั่นจังซี่อู้บางคนนี่ก็เปลี่ยนพลิกผันชีวิตเลยแหละให้เขาได้ตั้งใจเรียนเป็นคนดีในอนาคตนั่นๆนี่ก็คือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เฮาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จากกิจกรรมดีๆมาให้เด็กหน่อยพระเจ้าได้เรียนรู้ได้อยู่ร่วมกันเกิดความผูกพันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีก็เฮ็ดให้พระเจ้าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างดีหมู่บ้านไปเบิ่งคลิปนึงเพิ่นเป็นแอร์โฮสเตสนะเพิ่นบอกว่าเพิ่นนี่อ่อนซ่อนความสวยของทุกคนแต่บางคนน่ะสวยแล้วสวยอีกก็ยังไปทําสวยพอว่าบ่พ่อในความงามของเจ้าของบ่ฮู้จักพ่อแล้วก็เพิ่นบอกว่าเพิ่นนี่เป็นมีเงินซื้อของทุกอย่างเฮ็ดความสวยได้คือกันกับหมู่นะคะก็สวยได้กันแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นน่ะสวยในความเป็นตัวตนของเพิ่นให้ฮู้จักพ่อว่าความสวยที่ดีสุดก็คือความสวยที่รู้จักพ่อว่าซั่นไปฟังเพิ่นเว้าคลิปเป็น10กว่านาทีป๊าดครูว่าเป็นการเว้าที่น่าฟังจักซื้อช่องหยังกดติดตามเพิ่นไว้แล้วล่ะนะคะเป็นแอร์โฮสเตสเอาเรื่องราวนั้นนี่บางทีคุณครูก็เลยมาบอกว่าเจ้าของผู้หนึ่งเนาะทักทายย่ามือเสากับพ่อกับแม่เอฟซีบ่ได้มีสาระอีหยังมากมายแต่ว่าจุดหมายปลายทางสิ่งที่อยากเห็นก็คือได้เป็นประวัติศาสตร์กับตัวเองเป็นประวัติเจ้าของว่ามื้อนี้เฮาเฮ็ดกิจกรรมหยังแน่แต่งตัวสวยแบบใดไปเฮ็ดอีหยังเว้ากับพ่อแม่เอฟซีทุกมื้อเป็นภาพคลิปนึงลูกสาวอยู่ไกลครอบครัวอยู่ไกลก็สามารถเบิ่งเฮาผ่านจอโอ้มื้อนี้แม่ไปเฮ็ดอีหยังแน่ลูกๆหลานๆที่มาเบิ่งก็สิได้ชื่นชมเฮานะคะก็ถือว่าหลายๆคนพ่อแม่ FC เขามาหาคุณครูตอนเช้าว่าก่อนไปทำงานทุกครั้งก็อดใจบ่ได้ที่จะต้องเขามาทักทายคุณครูแมวเหมียวอย่างน้อยก็กดไลค์หรือส่งหัวใจให้คุณครูคู่กับพ่อใจแล้วเพราะว่าไปเบิ่งเขาเจ้าเนาะเขาเจ้ามีคลิปบ่มีหยังนะคะมีแต่ทักษะชีวิตการพูดการคุยซึ่งมันก็เป็นสไตล์เดียวกันกับคุณครูก็เลยไม่เข้ามาบางที่เฮาว่าเข้าเว้าทุกมือทุกมือนี่สิมีคนฟังเฮาอยู่บ่สิมีคนเบิ่งเฮาอยู่บ่สิก็เคยคิดเด้ค่ะก็มีมือละเล็กหรือน้อยละมือก็หลายละมือก็น้อยก็ถือว่าบ่เป็นหยังก็ทักทายแต่คนที่คิดฮอดคุณครูหรือคนที่อยากมีหยังก็การทักทายได้ต่อเติมชีวิตต่อเติมความสุขในเรื่องราวเดียวกันพูดคุยกันมวนๆก่อนไปทำงานทุกมือทุกมือนี่ก็ยังมีอยู่คู่ก็ยังได้ไปฟังเขาเจ้าเบาเป็น10กว่านาทีแล้วก็คนเบิ่งตั้งเยอะตั้งแยะในคลิปนั้นก็ถือว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คู่คิดไว้ต้องเดินหน้าต่อไปเนาะในอนาคตว่าบ่แน่คือกันว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์หรือเป็นการพูดคุยทักทายมวนๆน้ำกันบ่ต้องคิดหยังหลายเนาะคุณครูแม่เหมียวก็ได้เอ้ามื้อนี้ทักทายไปเพียงแค่นี้ล่ะมื้อนี้เว้าหลายแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการทํางานและเดินทางอย่างปลอดภัยเฮ็ดกิจการกิจกรรมใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จเด้อค่ะทุกผู้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ